รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยใหม่อีซูซู D-Max 1.9 และ 3.0 TDI Blue Power ขีดสุดแห่งนวัตกรรมเปลี่ยนโลก Priority เครื่องเสียงติดรถยนต์ระดับ High End สมัครสมาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร02513-8850สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการรู้เรื่องรถกับพัฒนาเดชวันนี้เรายังคงมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ยานยนต์ครบถ้วนครบครันมานำเสนอต่อท่านผู้ชมนะครับสาระต่างๆข้อมูลความเคลื่อนไหวในแวดวงยานยนต์ต่างๆเรารวบรวมเอามาไว้ให้เรียบร้อยแล้วสัปดาห์นี้จะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจอย่างไรบ้างติดตามชมครับ I can't see what stands before me I can't feel these walls around me นี่คือรถยนต์ Nissan Sylphi1.6L SV CVT เป็นรถยนต์ Nissan Sylphi รถยนต์นั่งแบบที่เรียกกันว่า Passenger Car เป็นรถแบบซีดานขนาดกลางค่อนข้างเล็กสำหรับตลาดทั่วไปนะครับแต่ถ้าเป็นตลาดประเทศไทยบ้านเราก็ถือว่าเป็นรถขนาดกลางคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะครับพาคุณผู้ชมมาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจของทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์นะครับแน่นอนครับถ้าพูดถึงรถยนต์และรถจักรยานยนต์แบบนี้นะครับผมว่าแบรนด์ในใจหลายๆคนนะครับคงจะต้องนึกถึงรถยนต์ Porsche นะครับส่วนถ้าเป็นรถจักรยานยนต์ก็คงจะต้องนึกถึงรถจักรยานยนต์ Harley Davidson นะครับมันมีคำถามครับว่าเวลาเอารถไปใช้งานปุ๊บเนี่ยแล้วต้องล้างรถโดยเฉพาะยิ่งช่วงหลังปีใหม่แบบนี้นะครับหลังเทศกาลเนี่ยบอกโอ้โหบางทีคาแคร์เต็มล้างรถนี่มันวุ่นวายเหลือเกินต้องไปต่อคิวยุ่งยากนะครับทำเองได้ไหมนะครับวันนี้ผมจะมาไขคำตอบให้